สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มระดาจะมาแนะนำวิธีกินอินทผลัมสดที่ถูกต้องนะคะปกติอินทผลัมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอินทผลัมดิบๆเนี่ยนะคะจะมีรสที่ฝาดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครทานไม่เป็นเนี่ยก็จะทิ้งนะคะทั้งที่เป็นของที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะปัจจุบันนี้อินทผลัมเนี่ยปลูกได้ในเมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็แหม่มระดาก็ได้อินทผลัมสดๆมานะคะตอนแรกก็ทานไม่เป็นนะคะทีนี้ก็ได้ลองทานดูนะคะแล้วก็รสชาติดีนะคะมีความหวานแล้วก็มีความฝาดนิดๆ นะคะทีนี้ตอนแรกที่แหม่มระดาทานเนี่ยก็จะใช้วิธีกัดตรงนี้นะคะไล่เข้าไปนะคะจะมีความฝาดนิดๆ นะคะแล้วก็มีความหวานค่ะทีนี้วิธีที่ถูกต้องนะคะเขาให้นะคะลูกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะให้กัดนะคะกัดแนวนี้นะคะหวานขึ้นนะคะนี่คือวิธีทานที่ถูกต้องค่ะอินทผลัมที่เป็นแบบแห้งนะคะที่จะมีรสชาติที่หวานจัดนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่ปลูกในดินแดนที่เป็นทะเลทรายแล้วก็แห้งแล้งด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็ปลูกอินทผลัมได้แล้วนะคะเราก็จะได้เห็นอินทผลัมสดๆนะคะแล้วก็ฤดูกาลของมันนะคะก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมนะคะตอนนี้ต้นเดือนสิงหาคมแล้วนะคะเราก็ยังเห็นอินทผลัมตามท้องตลาดทั่วไปนะคะราคาก็ค่อนข้างจะสูงกว่าผลไม้ชนิดอื่นๆนะคะอินทผลัมเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์มากมายนะคะนอกจากเป็นตัวที่ให้น้ำตาลสูงแล้วนะคะก็ยังมีเส้นใยนะคะมีเส้นใยที่จะทำให้ช่วยในเรื่องของอาการท้องผูกนะคะก็แนะนำให้คนที่กำลังตั้งครรภ์นะคะสตรีที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยตั้งครรภ์เนี่ยก็ควรจะรับประทานอินทผลัมไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบที่แห้งนะคะหรือว่าเป็นแบบที่สดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุมากมายเลยนะคะอย่างอินทผลัมที่เป็นแบบแห้งนี่นะคะเขาก็มีข้อมูลทางโภชนาการนะคะก็จะมีพลังงานส่วนใหญ่จะให้พลังงานนะคะแล้วก็ให้ไขมันนะคะน้อยมากนะคะคอเลสเตอรอลนี่ 0% เลยนะคะมีโปรตีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็มีโซเดียมนะคะที่สำคัญคืออินทผลัมสดเนี่ยมีโพแทสเซียมที่สูงมากเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมแหม่มระดา Channel ถ้าชอบช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆด้วยค่ะ